ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมนะวันนี้ก็มีข่าวสารที่ดีมากนะที่หลายๆคนที่ผมบอกไปแล้วว่าพูดถังซานเวอร์ชั่นจีนไม่ต้องเล่นนะรอเล่นนะเซิร์ฟไต้หวันนะผมบอกแล้วให้ติดตามข่าวสารติดตาม Subscribe ช่องผมไว้นะวันนี้ก็มีข่าวสารมาบอกแล้วว่าเกมพูดถังซานนะจะเปิดนะเวอร์ชั่นไต้หวันวันที่19สิงหาคมนี้ตามที่ผมบอกไปนะผมบอกไปแล้วว่าไม่กลางเดือนก็ปลายเดือนนะก็ภายในเดือนนี้นะ19สิงหาก็อดใจรอกันนิดเดียวนะได้เล่นอย่างแน่นอนนะเป็นเกม3 Return Base ที่ทุกคนก็คุ้นเคยอยู่แล้วเนาะก็มีคำถามมากมายนะผมก็ตอบได้เท่าที่ตอบนะบางคนก็ใส่บัตรประชาชนแล้วตรงกลางใส่รหัสผ่านใส่ครั้งเดียวมันไม่ได้หรอกครับมันต้องใส่หลายครั้งนะผมเนาะก็ถึงจะได้นะบางทีผมใส่ตั้ง30กว่าครั้งนะบางคนก็เซิร์ฟแลกบ้างนะต่อ VPN ยังไงพี่แอปไหนแอปนู่นแอปนี่หลายอย่างนะก็ลบปัญหาเกมเซิร์ฟจีนไปหมดเลยนะฮะเกมดีเดี๋ยวผมจะเล่นใหม่อีกครั้งเพราะว่าผมรู้ว่าทำไมผมไม่สตรีมพูดถังซานต่อเพราะว่าเซิร์ฟจีนปัญหามันเยอะนะฮะแลกแล้วคนเล่นไม่ได้ก็เสียลมนะฮะเดี๋ยวรอเซิร์ฟไต้หวันเลยนะฮะเซิร์ฟไต้หวันเปิด19สิงหาคมนี้นะฮะเดี๋ยวดูกันว่าวันที่ก่อนจะเปิดวันที่19จะให้โหลดล่วงหน้าวันที่18ไหมนะแล้วไปดูกันว่ามันสมัครง่ายกว่าจีนเอาง่ายๆมันลื่นกว่าจีนน่ะถึงจะสมัครยากยังไงก็ช่างมันถ้าสมัครได้แล้วมันลื่นกว่าจีนนะเดี๋ยวก็จะไปดูวิธีการสมัครด้วยนะถ้าสมัครได้ก็จะมาบอกกันเนาะถ้าให้ลงถ้าให้มันให้ล็อกอินแบบประชาชนจีนคงไม่น่าใช่นะเพราะเซิร์ฟไต้หวันนี่ต้องดูก่อนนะว่ามันให้สมัครด้วยอะไรนะฮะน่าจะเป็นยืนยันเบอร์โทรเราหรือเปล่านะฮะหรือไงนะฮะก็เตรียมตัวกันไว้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะฮะสำหรับ Android ไต้หวันนะฮะ iOS ไต้หวันแล้วก็แฟนเพจนะฮะยังไงก็ติดตามข่าวสารกันไว้ด้วยกันนะฮะเกมนี้มันดีนะฮะเล่นมาตอนแรกเราก็รู้แล้วว่าทำอะไรได้เนาะง่ายๆนะฮะผมโคตรดีนะผมได้เนี่ยจบตอนนี้ที่ผมเปิดกระชาไปอ่ะผมได้ราชาปีศาจด้วยนะนะฮะผมได้จอมมาเนี่ยราชาปีศาจที่เล่นเกตได้นะแล้วก็พ่อถังซานนี่ก็เล่นเกตพ่อถังซานโคตรดีเลยนะผมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูตอนเปิดกระชานะผมตอนเปิดกระชาผมเปิดได้แบบตกใจเลยนะแต่ผมก็ไม่เล่นเซิร์ฟจีนต่อเพราะว่าเนี่ยผมเปิดได้จริงๆนะผมไม่เล่นเซิร์ฟจีนต่อที่ได้มีตัวละครดีก็ช่างแต่ว่าคือไต้หวันมันจะลื่นกว่านะเล่นเซิร์ฟจีนเสียลมนะต้องล็อกอินหลายครั้งทำนู่นทำนี่หลายครั้งเยอะแยะมากมายนะอันนี้เปิดได้2ม่วงตอนแรกนะนึกว่าเกลือแล้วมันจะมีตอนที่ผมเปิดกระชาอีกนะผมตอนไหนวะนะผมหาดูก่อนนะผมเปิดได้เลยแหละนะน่าจะเปิดท้ายๆนะก็ส่วนที่ใครเข้าเล่นไม่ได้ก็รอเซิร์ฟไต้หวันนะผมเนาะรอไต้หวันเอาจำไม่ได้แล้วเกมเพลย์อันไหนไม่รู้ที่ผมเปิดได้ราชาปีศาจเจอแล้วนะอันนี้แหละเพชรไม่มีแล้วนะเขายุให้เปิดนะผมก็เปิดนะเนี่ยผมก็หน้ามึนเปิดนะเพราะ2แพ็คแรกผมเกลือเนี่ยเขายุให้เปิดผมไม่ก็เปิดนะฮะนี่ผมก็เปิดเลยครับโป๊เนี่ยผมออกมาแบบตกใจมากเลยนะตัวที่ต้องการแม่งมาเฉยนะไม่ใช่ตัวนี้นะ อันนี้ก็โฟอันนี้ได้อันนี้มีความเท่อย่างเดียวนะฮะนี่อ่ะเปิดได้อันนี้แหละผมโป้แม่งแทบกรี๊ดนะฮะ โคตรเท่นะฮะแต่ก็ไม่เล่นต่อเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเกาหลีเนาะไอ้เนี่ยเซิร์ฟจีนนะลำบากเล่นแล้วไม่สนุกล็อกอินเข้าใหม่ตลอดเวลาเนี่ยลำบากลำบนมากเนี่ยเดี๋ยวคอยไปเล่นเซิร์ฟไต้หวันแล้วกันเนาะผมก็เอาข่าวสารมาบอกเพียงเท่านี้นะครับผมเองก็อดทนรอนะสำหรับคนที่เล่นไม่ได้ก็อดทนรอนะเดี๋ยวเซิร์ฟไต้หวันก็จะมาแล้ว19สิงหาอีกใจเดียวเองนะยังไงก็มาร่วมเล่นสนุกกันได้นะอันนี้เดี๋ยวพอไต้หวันแล้วผมก็สตรีมยาวๆแล้วแหละนะเพราะว่าเล่นรอเข้าไทยเลยนะผมเนาะ
ผมไม่ได้เล่นแข่งกับใครผมเล่นไปเรื่อยๆนะฮะก็ใครจะมีวงแหวนอะไรก็แล้วแต่ผมเล่นไปเรื่อยๆนะเอาความสนุกของเกมนะเกมมันฟาร์มไวนะมันฟาร์มไวทำนั่นทำนี่ไวดีเดี๋ยวได้ดูกันแน่เซิร์ฟไต้หวันเซิร์ฟจีนขอลาก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเอาข่าวสารมาเพียงเท่านี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมดีๆแบบนี้เนาะยังไงก็เจอกันใหม่นะฮะคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันที่ไต้หวันนะครับผม19 สิงหาสวัสดีฮะสวัสดีครับผม